คือฮิสโตแกรมเนี่ยเรียกอีกแบบนึงคือแผนภูมิแท่งนะครับแผนภูมิแท่งนะซึ่งในอนาคตหลังจากที่เราเรียนฮิสโตแกรมไปแล้วอะครับเราจะมีจุดแทนความสูงของแท่งฮิสโตแกรมแล้วเราจะเรียกแผนภูมิมันนั้นว่าแผนภูมิเส้นกราฟครับผมเพราะนั้นเรียนฮิสโตแกรมเดาได้เลยว่าเรื่องต่อไปคือเรื่องกราฟครับแผนภูมิกราฟนะทีนี้แผนภูมิกราฟเป็นอะไรที่เราใช้กันเยอะมากครับเนี่ยเดี๋ยวพี่เปิดให้นะสมมุติพี่เปิดอันนี้ให้เซตเทรดรู้จักเซตเทรดไหมหุ้นอะเล่นหุ้นไหมอ๋อเด็กๆยังไม่ได้เล่นหุ้นนะต้องอายุ18ก่อนถึงจะเปิดพอร์ตได้นี่หุ้นนะฮะเซตก็คือนี่เห็นกราฟไหมไอ้กราฟเนี้ยมันมาจากฮิสโตแกรมครับผมมาจากฮิสโตแกรมครับคือจุดยอดของฮิสโตแกรมเนี่ยมันขึ้นลงอันนี้บ่งบอกถึงค่าดัชนีหรือว่าค่าเลขของเซตนะครับของเซตซึ่งหุ้นเนี่ยหรือว่าค่าเซตเนี่ยมันบ่งบอกถึงเศรษฐกิจประเทศครับแต่ต้องอธิบายก่อนว่าณตอนนี้ค่าเซตของประเทศไทยแล้วก็ค่าเซตของทั่วโลกอ่ะมันอาจจะไม่ได้สะท้อนความเป็นจริงซะทีเดียวเพราะว่าหุ้นเป็นอะไรที่สะท้อนเรื่องอนาคตครับความเชื่อมั่นของคนนะฮะอย่างตอนนี้โควิดเราใครๆก็รู้นะว่าเศรษฐกิจมันไม่ดีแต่น้องดูดิเขียวอือเลยเนี่ยขึ้นมา 1,600 นะขึ้นมาประมาณ100จุดจากเดิม 1,400-1,500 อย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าคนที่เล่นหุ้นเนี่ยเขาเชื่อว่ามันผ่านพ้นจุดแย่ที่สุดไปแล้วก็คือคนติดเชื้อมากสุดตอนนั้นไม่กี่วันก่อนใช่ป่ะ 20,000 ตอนนี้เหลือแค่หมื่นกว่านะอะไรประมาณนี้นะซึ่งไอแผนภูมิเส้นกราฟเนี่ยหรือว่าที่มันมาจากฮิสโตแกรมเนี่ยมันใช้ในหลายๆเรื่องมากเลยครับเนี่ยอย่างเรื่องหุ้นเนี่ยเราเห็นละเรื่องอันนี้คือต้องศึกษากันเยอะเลยนะถ้าอยากจะเล่นจริงจังเดี๋ยวพี่เปิดดูสิอันไหนที่เป็นเนี่ยของต่างประเทศก็มีนะทุกประเทศนะมีดัชนีหลักทรัพย์นะฮะที่ประเทศที่เป็นทุนนิยมนะที่เขามีตลาดหลักทรัพย์นะครับอ่ะกลับมาแล้วไอ้เรื่องนี้นะเรียนรอบแรกตอนเนี้ยม.ต้นนะครับแล้วเดี๋ยวเรียนอีกรอบหนึ่งตอนม.ปลายนะฮะเพราะนั้นชีตอันเนี้ยที่เห็นนะที่พี่ไปโหลดมาจากในเน็ตนะเป็นของม.5นะเรียนประมาณม.5นะเพราะนั้นไม่มีปัญหามันคือเรื่องเดียวกันเราลองอ่านตามของเขาดูก่อนก็ได้เขาบอกว่าการแจกแจงความถี่โดยการใช้กราฟฮิสโตแกรมเนี่ยเห็นไหมเรียกคู่กันไปเลยกราฟก็คือเส้นขึ้นลงๆนะครับฮิสโตแกรมคือแท่งนะแท่งซึ่งไอตัวแท่งเนี่ยตรงกลางของแท่งอ่ะเราสามารถเปลี่ยนเป็นจุดแล้วก็ทำเป็นกราฟได้นะเดี๋ยวทำให้ดูสมมุติพี่บอกว่าแผนภูมิแท่งของอะไรดีของรถยนต์ที่ผ่านหน้าโรงเรียนในแต่ละวันโอเคไหมรถยนต์ที่ผ่านหน้าโรงเรียนในแต่ละวันสมมุติเราไปยืนอยู่หน้าโรงเรียนแล้วเราก็นับรถยนต์ว่ามีกี่คันอะไรเงี้ยนะฮะแผนภูมิแท่งแล้วเขียนเลยแผนภูมิแท่งของรถยนต์ผ่านหน้าโรงเรียนในแต่ละวันนะครับสมมุติว่าแนวนอนเนี่ยเราให้เป็นวันที่ไปเลยอ่ะเราดูเดือนหนึ่งวันที่หนึ่งวันที่สอง
วันที่3วันที่4วันที่5วันที่6วันที่7วันที่8วันที่9อะไรเงี้ยไปเรื่อยๆนะครับแนวตั้งก็เป็นแนวนอนเป็นวันที่แนวตั้งเป็นจำนวนแล้วกันนะจำนวนนะฮะอันนี้เลขสมมุตินะสมมุติว่าวันที่1เป็นวันจันทร์มาวันที่1เป็นวันจันทร์ลดเยอะเชียวเพราะว่าต้องส่งลูกมาโรงเรียนถูกไหมลดเยอะเชียวนะวันที่2เป็นวันอังคารจะมีบางคนอาจจะไม่ต้องส่งแล้วเพราะว่าอาจจะมีบ้านญาติอยู่แถวนั้นก็นักเรียนก็เดินกลับบ้านได้สมมตินะวันพุธก็ลดลงไปอีกนะวันพฤหัสเริ่มนัดทานข้าววันศุกร์นี่แน่นอนต้องรับลูกกลับบ้านเยอะเลยวันเสาร์ติดเดียวไม่มีคนมาโรงเรียนวันจันทร์ก็ขึ้นมาอีกอะไรอย่างนี้ได้ไหมเนี่ยฮิสโตแกรมนะครับแล้วเราบอกว่านี้มันเป็นกราฟได้ไงครับนี่ไงตรงกลางของแต่ละแท่งเห็นไหมครับพี่ก็ทำเป็นจุดนะฮะตรงกลางของแต่ละแท่งแล้วพี่ก็ลากเส้นต่อจุดครับอะไรเงี้ยไปเรื่อยๆนะเห็นไหมเห็นสภาพไหมเพราะนั้นดูจากกราฟเนี่ยเราก็จะบอกได้ว่าอ๋อรถไหนนั้นวันจันทร์กับวันศุกร์นะเสาร์อาทิตย์แทบจะไม่มีรถเลยนะฮะอะไรแบบนี้โอเคไหมข้อดีของกราฟแท่งฮิสโตแกรมหรือเส้นกราฟอะนะฮะคือทำให้เราเห็นแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงได้ว่ามันจะเปลี่ยนแปลงในทางขึ้นหรือว่าทางลงนะนี่คือข้อดีก็เหมือนหุ้นเมื่อกี้ที่เราเห็นแนวโน้มว่าเศรษฐกิจจะดีขึ้นคือเขาคิดว่าคนเล่นหุ้นเขาคิดว่าเศรษฐกิจจะดีขึ้นก็ขึ้นมาข้างบนหรือเศรษฐกิจจะแย่ลงโดนโควิดก็จะลงมาข้างล่างอะไรประมาณนี้นะครับเขียนไหมเอาละทีนี้จะเขียนฮิสโตแกรมได้อะมันต้องเขียนอย่างอื่นมาก่อนฮะซึ่งเดี๋ยวในชีทเนี้ยมันจะอธิบายนะเมื่อกี้คือพี่พูดคร่าวๆก่อนนะครับเพราะนั้นพี่ขอไล่ตามอันนี้เลยฮิสโตแกรมเป็นเครื่องมือที่นิยมใช้นำเสนอข้อมูลในลักษณะแท่งนะกราฟแท่งนะที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลเพื่อกระจายความถี่ของข้อมูลครับนี่คือคีย์เวิร์ดนะกระจายความถี่ของข้อมูลซึ่งข้อมูลเนี่ยเป็นหมวดหมู่โดยที่จะเรียงลำดับจากน้อยไปมากตัวเลขแสดงความถี่คือไอความสูงของแท่งอ่ะคือความถี่นะครับความสูงของแท่งคือความถี่ยิ่งสูงมากก็แปลว่าข้อมูลยิ่งมีเยอะหรือว่ายิ่งมีความถี่มากไอ้อย่างเมื่อกี้ที่ยกตัวอย่างว่ารถยนต์ที่วิ่งผ่านหน้าโรงเรียนอ่ะยิ่งแท่งสูงเยอะก็แปลว่ายิ่งมีจำนวนรถยนต์มากโอเคไหมแล้วก็แกนนอนเนี่ยเป็นข้อมูลสมบัติที่เราสนใจนะอย่างเมื่อกี้สมบัติที่พี่สนใจคือวันที่ใช่ป่ะหรือว่าอาจจะวงเล็บว่าเป็นวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์อะไรอย่างนี้นะครับกราฟแท่งแต่ละแท่งเนี่ยมีความกว้างเท่ากันซึ่งจะเท่ากับความกว้างของชั้นข้อมูลเอาละอันนี้คือวิธีการเขียนกราฟนะครับวิธีการเขียนกราฟซึ่งเราก็ต้องเรียนด้วยถูกไหมเราต้องเรียนด้วยว่าจะเขียนกว้างเท่าไหร่นะซึ่งความกว้างต้องกว้างเท่ากับความกว้างของชั้นข้อมูลส่วนความสูงของกราฟแต่ละแท่งเนี่ยจะสูงเท่ากับความถี่ของแต่ละชั้นของข้อมูลนะครับเพราะนั้นจะเขียนฮิสโตแกรมได้ในเชิงปฏิบัติเนี่ยเขียนจริงจังอ่ะเขียนจริงจังนะต้องมีอันตรภาคชั้นก่อนเราเข้าใจคำว่าอันตรภาคชั้นไหมครับเคยเขียนยังอันตรภาคชั้น
เคยเขียนยังไอ้ที่แบ่งข้อมูลเป็นช่วงช่วงช่วงแล้วก็มีขีดความถี่อ่ะเคยเขียนยังไม่มีเซ็นทอปแล้วงั้นดูไปเรื่อยๆก่อนนะฮะส่วนความสูงของกราฟแต่ละแท่งนั้นอ่ะจะสูงเท่ากับความถี่อันนี้พูดซ้ำแผนภูมิฮิสโตแกรมนี้แสดงให้เห็นถึงความเบี่ยงเบนของข้อมูลที่มีลักษณะการกระจายตัวเป็นแบบระฆังคว่ำหรือไม่มีการเบี่ยงเบนเป็นทางบวกหรือทางลบเป็นลักษณะฟันเลอร์หรือหน้าผาอันนี้ทั้งหมดที่พูดมาตรงนี้หมายถึงรูปลักษณะของการกระจายข้อมูลนะครับข้อมูลโดยทั่วไปจะเป็นลักษณะระฆังคว่ำนะข้อมูลโดยทั่วไปเช่นน้ำหนักของนักเรียนในโรงเรียนอย่างเงี้ยมันจะกระจุกตัวอยู่ค่าหนึ่งที่มีค่ากลางหรือความสูงของนักเรียนในโรงเรียนจะกระจุกตัวอยู่ค่ากลางค่าหนึ่งแล้วก็ค่าอื่นๆก็จะแผ่ไปเรียกว่าระฆังคว่ำนะครับเราเรียกว่า normal curve ก็ได้อันเนี้ยไอกราฟที่เป็นลักษณะ normal curve หรือว่าระฆังคว่ำเนี่ยเป็นกราฟของข้อมูลทั่วไปในเชิงทฤษฎีนะฮะแล้วเดี๋ยวต่อไปในระดับชั้นม.ปลายเราจะเรียนเยอะขึ้นว่ามันใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างแล้วก็เรียนมหาลัยก็ใช้อีกนะครับยิ่งเราอยากเรียนในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการคำนวณนะฮะสถิติเราจะใช้อยู่เรื่อยๆเลยใช้อยู่ตลอดนะสถิติเป็นคณิตศาสตร์ที่ดีตัวนึงเพราะว่าถ้าเราพูดด้วยภาษาสถิติเนี่ยคนทั่วโลกจะไม่เถียงเรานะครับเพราะคณิตศาสตร์มีนิยามถูกป่ะสถิติเองก็มีนิยามมีวิธีการทำถ้าทำถูกต้องตามวิธีการเราก็การันตีได้ว่าผลที่ได้มันจะถูกต้องตามหลักวิชาการนะครับไปดูต่อฮิสโตแกรมเนี่ยมักจะใช้วิเคราะห์ข้อมูลผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมเป็นประจำเพื่อวิเคราะห์หาขีดความสามารถของกระบวนการว่าเป็นไปตามที่วางแผนหรือเปล่านอกจากนี้ยังพิจารณาความบกพร่องว่าไปนี่ไงนี่คืออันดับภาคชั้นที่คุยกันเมื่อกี้นะครับอันดับภาคชั้นก็คือการที่เราแบ่งข้อมูลออกเป็นช่วงๆครับแบ่งเป็นช่วงๆจะเห็นว่าอันนี้คือข้อมูลคะแนนนะเราแบ่งเป็น41ถึง50 51ถึง60 61ถึง70 71ถึง80แล้วก็81ถึง90 91ถึง100นะครับคำถามคือทำไมถึงไม่มีชั้นต่ำๆกว่านี้ฮะเช่น0 1ถึง10 11ถึง20 21ถึง30 31ถึง40ทำไมถึงไม่มีฮะตอบได้ไหมชั้นบนเนี้ยคุยต่อเมื่อกี้คุยถึงเรื่องของอันดับภาคชั้นนะฮะอันดับภาคชั้นเนี่ยคือการแบ่งเป็นช่วงๆเพราะนั้นพี่มีคำถามน้องพี่ถามว่าแล้วช่วงต่ำๆมันหายไปไหน1ถึง10 11ถึง20 21ถึง30 31ถึง40หายไปไหนฮะตอบได้ปะช่วงต่ำๆหายไปไหนช่วงต่ำๆหายไปไหนถ้าเราดูจากข้อมูลอันนี้มันคืออันดับภาคชั้นที่มันแบ่งเป็นช่วงคะแนนถูกไหมแล้วเดี๋ยวเขาจะเติมความถี่งั้นเอาใหม่พี่ถามใหม่น้องตอบได้ไหมว่ามีนักเรียนทั้งหมดกี่คนครับมีนักเรียนทั้งหมด30คนคิดจากอะไรครับดีดีมาก30คนก็คือความถี่ทั้งหมดเนี่ยก็หมายถึงนักเรียนทั้งหมดถูกป่ะถูกป่ะเพราะนั้นย้อนกลับไปว่าไอ้1ถึง1010ถึง20 21ถึง30 31ถึง40เนี่ยไม่มีความถี่ไงคือไม่มีคนได้คะแนนเท่านั้นไงคือข้อสอบค่อนข้างง่ายคือทุกคนสอบ
มีคนสอบตกอยู่1คนใช่ไหม41ถึง50อ่ะมี1คนสอบตกคนนึงนะฮะทีนี้พอเราแบ่งอัตราภาคชั้นได้แล้วอ่ะคือชั้นแรกๆไม่ต้องเขียนเพราะว่าไม่มีความถี่คือข้ามไปเลยไอ้สภาพนี้เวลาวาดกราฟจะเป็นอย่างนี้ครับโยนี่ฮะเคยเห็นป่ะก็ทำยึกๆข้ามไปเลยแล้วก็มาโผล่ตรงเนี้ยแท่งที่หนึ่งเมื่อกี้มันมีหนึ่งคนใช่ไหมแท่งที่สองแท่งที่สามอะไรเงี้ยว่าไปเงี้ยแนวๆเนี้ยนะครับโอเคเพราะฉะนั้นพอเราได้ไอเนี่ยข้อมูลตรงนี้แล้วใช่ไหมอัตราภาคชั้นเนี่ยเราก็ไปเขียนฮิสโตแกรมครับเราเข้าใจคำว่าขอบล่างขอบบนไหมฮะขอบล่างขอบบนเข้าใจคำว่าขอบไหมขอบก็คือค่ากึ่งกลางระหว่างตรงนี้ครับตรงนี้กับชั้นก่อนหน้าครับชั้นก่อนหน้าคือ40 40กับ41คือ 40.5 ขอบบนก็คือค่ากึ่งกลางระหว่าง50กับ51คือ 50.5ซึ่งขอบบนของอันนี้จะเป็นขอบล่างของอันถัดไปเห็นป่ะเนี่ยไล่ไปอย่างนี้เรื่อยๆนะครับด้วยการที่มันมีขอบอย่างเงี้ยก็เลยทำให้เขียนฮิสโตแกรมได้อย่างนี้ครับเขียนไหมเขียนฮิสโตแกรมได้อย่างนี้ข้างหน้าเนี่ยเป็นจึ๊กๆออกมาเพราะว่าละไว้ละเอาไว้นะครับแล้วก็ขอบแล้วนี้ตัวแทนนะ1คน3คน6คน9คน7คน4คนแล้วก็0คนนะครับเสร็จแล้วก็ลากเส้นตัดกลางฮิสโตแกรมอ่ะเราก็จะได้เส้นกราฟเพราะนั้นสีม่วงก็คือฮิสโตแกรมสีแดงก็คือรูปหลายเหลี่ยมความถี่สีเขียวเรียกว่าเส้นโค้งความถี่สีเขียวกับสีแดงเนี่ยคล้ายกันเพียงแต่ว่าสีแดงคือเป็นรูปเป็นเอาไม้บรรทัดลากอ่ะส่วนสีเขียวคือลากให้มันโค้งๆหน่อยนะครับการแจกแจงความถี่โดยการใช้กราฟฮิสโตแกรมนะลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนะครับเรียงติดกันบนแนวแกนนอนแนวนอนแกนนอนเนี่ยแทนค่าตัวแปรความกว้างของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากแทนความกว้างอันตรภาคชั้นครับผมวันนั้นจะทำฮิสโตแกรมได้ต้องเขียนอันตรภาคชั้นให้ได้ก่อนคือเรื่องในบทนี้เรื่องนี้ไม่ยากนะเพียงแต่ว่าแค่ทำตามที่เขาบอกทีละสเต็ปทีละสเต็ปโอเคปะความสูงของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากเนี่ยจะแสดงความถี่ฮะจะแสดงความถี่ตารางแจกแจงความถี่และฮิสโตแกรมเนี่ยจะไม่สามารถบอกได้ว่าข้อมูลที่มีอยู่มีค่าใดบ้างแต่จะบอกในลักษณะของภาพรวมเป็นช่วงคร่าวๆว่าข้อมูลในแต่ละกลุ่มมีมากน้อยเท่าไหร่เพราะว่ามันขึ้นอยู่กับการแบ่งอัตราภาคชั้นอะถ้าเราแบ่งอัตราภาคชั้นกว้างมันก็จะเป็นภาพรวมภาพรวมกว้างๆถ้าอัตราภาคชั้นเราแคบๆก็เป็นภาพรวมแคบๆนะครับเอาล่ะลักษณะของฮิสโตแกรมมีหลายแบบนะครับแบบที่1เรียกว่าแบบปกติหรือว่าเส้นโค้งปกติระฆังคว่ำนะเป็นสภาพนี้นะค่าเฉลี่ยส่วนใหญ่อยู่ตรงกลางแบบที่2ก็คือเป็นแบบเกาะฮะคือเมื่อกระบวนการผลิตขาดการปรับปรุงหรือว่าผลิตไม่ได้ผลนะฮะหมายความว่าทีแรกก็ผลิตได้ดีแต่แป๊บนึงเนี่ยเครื่องจักรเริ่มพังนะก็ผลิตได้น้อยลงซ่อมเครื่องจักรมาหน่อยนึงก็ผลิตได้มากขึ้นแล้วก็ลดลงอีกอะไรเงี้ย
แบบระฆังคู่ฮะก็คือเมื่อผลิตภัณฑ์ของเครื่องจักร2เครื่องมารวมกันคือเครื่องที่1ก็เป็นระฆังเครื่องที่2เป็นระฆังเอามารวมกันแบบฟันปลาครับผมครบเมื่อเครื่องมือวัดคุณภาพต่ำหรือว่ามีการอ่านค่าแตกต่างกันนะคือมันมีความเด้งไปเด้งมาเขาเรียกว่า error นะมีความ error เดี๋ยวก็มีมากเดี๋ยวก็มีน้อยคือวัดผิดอ่ะหรือไม่ก็เครื่องมือแย่ๆนะแบบหน้าผาครับพบเมื่อเราตรวจคัดของเสียออกไปอะไรประมาณนี้โอเคอันนี้คือหาในอินเทอร์เน็ตเนาะมีอะไรอีกที่น่าสนใจเรื่องของฮิสโตแกรมเพราะนั้นหลักๆจะเขียนฮิสโตแกรมได้ต้องเขียนอันดภาคชั้นให้ได้ก่อนนะครับแล้วเพื่อเขียนฮิสโตแกรมได้แล้วก็จะสามารถเขียนกราฟแจกแจงความถี่ได้เหมือนกันฮิสโตแกรมและแผนภาพต้นระบายเรามาดูอันนี้กันต้นระบายคือเราเรียนไปแล้วถูกป่ะฮิสโตแกรมคือแผนภูมิแท่งนี่เห็นไหมนี่เขาก็ทำเหมือนกันเลยจะเขียนฮิสโตแกรมได้ต้องเขียนตารางแจกแจงความถี่ได้ตารางแจกแจงความถี่ก็จะมีอันธภาคชั้นที่แบ่งชั้นออกมานะครับแล้วก็มีความถี่หรือจะหาความถี่สะสมก็ได้แล้วความถี่ถ้าเกิดมาบวกกันทั้งหมดเนี่ยจะได้จำนวนนักเรียนทั้งหมดหรือว่าจำนวนคนทั้งหมดนะฮะเขียนไหมทีนี้ฮิสโตแกรมอันนี้อยู่กระโดดมาที่130ถึง139เลยแปลว่าทีแรกก็ต้องมีกระจึกกระจึกนี่ไงเห็นป่ะเห็นจึ๊กจึ๊กป่ะจึ๊ก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 แล้วกระโดดมาเลยนะครับอันนี้ข้อนี้จะไม่เหมือนข้อเมื่อกี้นะข้อนี้จะเริ่มต้นที่0แล้วจบที่9เห็นป่ะแต่ข้อเมื่อกี้จะเริ่มต้นที่1แล้วจบที่0แล้วแต่ชอบนะครับแล้วแต่เอาแบบไหนทีนี้การที่มันเริ่มต้นที่0แล้วจบที่9อ่ะแปลว่าขอบเนี่ยขอบบนขอบล่างของอันนี้มันจะกลายเป็น 129.5 ส่วนขอบบนจะกลายเป็น 139.5 แล้วขอบบนของอันบนจะเป็นขอบล่างของอันล่างก็คือ 139.5โอเคป่ะแล้วขอบบนจะเป็น 149.5 นั่นจึงเป็นที่มาของเวลาที่มันวาดให้เป็นอย่างนี้เห็นมั้ยเห็นจุด5มั้ยตึ๊ดๆๆๆๆนี่ไง 129.5 139.5 149.5 159.5 นะครับชั้นแรกคือมี3ชั้นที่2คือมี8ใช่ป่ะดูเทียบนะเห็นมั้ยชั้นแรกมี3ชั้นที่2มี8ตรงกันเป๊ะเพราะนั้นจะวาดฮิสโตแกรมได้ต้องเขียนตารางแจกแจงความถี่ได้จะเขียนตารางแจกแจงความถี่ได้ต้องเข้าใจเรื่องการแบ่งอันดภาคชั้นเข้าใจมั้ยจะแบ่งอันดภาคชั้นได้ต้องรู้ค่าพิสัยของข้อมูลซะก่อนพิสัยคือข้อมูลว่าเยอะสุดคือเลขอะไรน้อยสุดคือเลขอะไรเข้าใจมั้ยฮะทีนี้ไอ้การจะเขียนตารางแจกแจงความถี่หรือว่าการจะรู้ค่าพิสัยเนี่ยแผนภาพต้นระบายก็ช่วยเราเหมือนกันเราไปดูดิอันนี้เขาจะเชื่อมโยงยังไงฮิสโตแกรมถ้ามาต่อกันเนี่ยก็จะเป็นเส้นกราฟนะครับนี่แผนภาพต้นระบายก็คือช่วยให้เราเห็นความถี่นะว่ามันคือ131 134 136 136 139โอเคไหมคือสมัยต้องบอกงี้นะสมัยพี่เรียนเนี่ยสมัยพี่เป็นเด็กๆเรียนเรื่องเนี้ยพี่ไม่ได้เรียนแผนภาพต้นระบายนะเมื่อก่อนยังไม่มีเมื่อก่อนเรามาถึงก็ทำอันดภาคชั้นเลยวิธีทำของเราคือเราก็ดูเลขน้อยสุดเราก็ไปเขียนบนอันดภาคชั้นแล้วขีดเลขทิ้งแล้วก็เติมค่าความถี่ขีดความถี่ไปอะไรประมาณนี้ขีดทิ้งเติมความถี่ขีดทิ้งเติมความถี่นะฮะแต่พอตอนนี้เรียนต้นระบายมันก็จะเข้าใจง่ายขึ้นประมาณนึงนะครับจบมีอะไรอีก
มีใบงานนะอ๋อมีฮิสโตแกรมแนวนอนด้วยไหนดูสิอันนี้ถ้าเราดูเว็บนี้เราจะเห็นว่ามันไม่ได้เป็นคณิตศาสตร์แล้วนะแปลว่ามันเป็นการทำงานแล้วก็คือเอาคณิตศาสตร์เรื่องฮิสโตแกรมเรื่องกราฟเนี่ยไปใช้ในการนะฮะบริหารจัดการการวัดคุณภาพการบริหารการผลิตอะไรสักอย่างคือเกี่ยวกับเรื่องกับการทำงานของโรงงานอุตสาหกรรมนะครับ7 QC tools เดี๋ยวลองอ่านดูนะนี่คือการเอาไปใช้นะการเอาวิชาสถิติไปใช้เขาบอกว่าสวัสดีทุกท่านบทความนี้เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับฮิสโตแกรมแล้วก็การกระจายข้อมูลกันสำหรับตอนนี้เนี่ยเราจะมาเรียนรู้การจัดทำฮิสโตแกรมด้วยวิธีง่ายๆแล้วได้ผลงดงามเรามาดูกันนี่ฮะฮิสโตแกรมเวลาที่เราทำอย่างเงี้ยฮะเราแบ่งช่วงนะเราแบ่งช่วงแล้วในแต่ละช่วงเราขีดความถี่นะตอนที่ทำนะขีดความถี่แล้วขีดเลขทิ้งขีดความถี่ขีดเลขทิ้งนะครับตรงนี้ได้2แล้วก็นับไปตรงนี้ได้13 18 27 17 15 53อะไรเงี้ยรวมกันต้องได้100ก็คือรวมกันได้เท่ากับจำนวนทั้งหมดอ่ะเสร็จแล้วก็มาพล็อตเป็นฮิสโตแกรมนะฮะเป็นกราฟแท่งแล้วก็ที่ตัวกราฟแท่งเนี่ยเราก็มาเอาเส้นมาต่อจุดเราก็จะได้กราฟเส้นนะครับข้างซ้ายเรียกว่าตารางแจกแจงความถี่ข้างขวาเรียกว่าฮิสโตแกรมขั้นตอนการสร้างฮิสโตแกรมมีดังนี้ครับ1รวบรวมข้อมูลที่เราสนใจเนี่ยจะเห็นว่าไอ้ที่เราเรียนคณิตศาสตร์เนี่ยเรียนตอนม.ต้นม.ปลายเนี่ยเวลาที่ไปทำงานอ่ะเขาก็ใช้อย่างที่เราเรียนเลยนะฮะเพราะนั้นเรื่องนี้เฉพาะเรื่องสถิติเนี่ยเรียนไปเพื่อใช้นะครับใช้จริงๆโดยเฉพาะพวกที่ทำงานเกี่ยวกับทางด้านการคำนวณทางด้านตัวเลขวิศวกรหรือว่า อะไรอ่ะงานช่างอะไรอย่างเงี้ยนะครับรวบรวมข้อมูลที่เราสนใจนะฮะเช่นน้ำหนักของสินค้าที่บรรจุความหนาของการชุบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ความยาวของสกรูเป็นต้นคือของพวกนี้ที่เราผลิตอ่ะมันจะมีค่าไม่คงที่ถูกป่ะเพราะว่ามันออกมาจากเครื่องจักรนะครับไม่มีสิ่งใดในโลกนี้ที่ทำออกมาได้เหมือนกันเด๊ะ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 ไม่มีนะครับไม่มีมันจะต่างกันนิดหน่อยบางทีเครื่องจักรมันสึกหรออะไรเงี้ยนะครับการฉีดพลาสติกรู้จักพลาสติกเปล่าที่เราใช้กันอยู่ทุกวันเนี้ยนะต้องมีแม่พิมพ์นะครับพลาสติกในแต่ละชิ้นน่ะผลิตออกมาได้น้ำหนักไม่เท่ากันนะฮะจริงๆนะได้น้ำหนักไม่เท่ากันมือถือที่เราใช้อ่ะครับมันจะมีสเปคบอกใช่ไหมว่าเครื่องนี้หนักเท่าไหร่เคยเห็นใช่ป่ะเคยอ่านใช่ป่ะหนักเท่าไหร่แต่เวลาที่เรามือถือไปชั่งจริงๆอ่ะมันจะไม่หนักเท่ากับสเปคครับมันจะมีบวกมีลบนิดหน่อยนิดหน่อยเนื่องจากว่าชิ้นส่วนที่อยู่ในมือถือแต่ละตัวเนี่ยมันมีขนาดไม่เท่ากันเป๊ะๆครับไม่เท่ากันเป๊ะๆโอเคไหมซึ่งค่าพวกนี้ถ้าเราขยันเราไปวัดมาเนี่ยเราสามารถเอามาทำสถิติได้เอาล่ะมีการวัดค่าออกมานะครับโดยรวบรวมอย่างน้อยก็50ถึง100ข้อมูลเอาจริงๆแล้ว100ข้อมูลนี่ถือว่าน้อยนะถือว่าน้อยสมัยพี่ทำงานโรงงานนะเราวัดค่าความเสียเป็นระดับของเสียนะเป็นระดับ PPM นะ PPM ย่อมาจาก pitch per million นะหมายความว่าผลิต1ล้านชิ้น
เสียได้20 ppm คือเสียได้20ชิ้นเท่านั้นครับโอเคไหมไม่มีทางที่จะผลิต1ล้านชิ้นแล้วไม่เสียเลยนะไม่มีทางแต่ผลิต1ล้านชิ้นเสีย20ชิ้นนี่อยู่ในเกณฑ์รับได้ครับในความเป็นจริงมันเสียมากกว่านี้ครับมันเสียเป็น100หรือว่าเป็น 1,000 ppm นะฮะแต่ว่าในเกณฑ์ที่ดีคือ7 20อะไรเงี้ยหลัก10เนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเอาล่ะเช่นการสุ่มชั่งน้ำหนักของกล่องอาหารแมวจำนวน10วันวันละ100กล่องก็ได้ข้อมูล100ข้อมูลคือกล่องอาหารน่ะที่ออกจากโรงงานน้ำหนักก็ไม่เท่ากันโอเคมั้ยน้ำหนักก็ไม่เท่ากันหาค่าน้อยที่สุดแล้วก็ค่ามากที่สุดจากข้อมูลทั้งหมดนะครับตัวอย่างค่าน้อยสุดคือ8ค่ามากสุดคือ12หาผลต่างระหว่างค่าสูงสุดแล้วก็ค่าต่ำสุดเรียกว่าพิสัยเห็นไหมพิสัยอันนี้คือคนที่เขียนเรื่องนี้คือเขาไว้ทำงานจริงนะซึ่งมันก็จะตรงกับที่เราเรียนเป๊ะๆเลยนะครับเพราะมันคือเรื่องเดียวกันมันคือสถิตินะฮะหาพิสัยก่อนค่ามากสุดเท่าไหร่ค่าน้อยสุดเท่าไหร่เอามาลบกันฮะอย่างในตัวอย่างเนี้ย12กับ8ลบกันพิสัยคือ5นะคือ5หาจำนวนชั้นครับเพราะว่าเราจะทำตารางแจกแจงความถี่คือเราจะแบ่งอันตรภาคชั้นนะครับหาจำนวนชั้นส่วนใหญ่เนี่ยเราจะมีชั้นอยู่ประมาณ6ถึง25ชั้นอันนี้ก็แล้วแต่ชอบนะอยากได้กี่ชั้นระดับมัธยมที่พี่เห็นเขาเขียนก็อยู่ที่ประมาณ5ชั้น6ชั้นไม่เกิน10ชั้นอย่างเงี้ยนะครับซึ่งมีวิธีการมีหลายวิธีนะได้แก่1คำนวณโดยการใช้สูตรครับอันนี้ไม่ต้องสนใจล็อกไปเรียนอีกทีตอนม.ปลายนะมีสูตรคำนวณกับวิธีที่2คือกำหนดไปเลยเอา10ชั้นเลยนะครับซึ่งเป็นวิธีหลังนี้ก็ง่ายกว่าไม่ต้องคำนวณนะหลักๆแล้วก็นิยมทำวิธีนี้นะแบบพอเราได้พิสัยแล้วก็จับเอา10หารเลยแล้วก็คือแบ่ง10ชั้นนะครับขั้นต่อไปหาความกว้างของแต่ละชั้นครับผมก็คือได้จากสูตรจำนวนชั้นเท่ากับค่าสูงสุดลบค่าต่ำสุดก็คือพิสัยเมื่อกี้นะหารกับจำนวนชั้นที่เรากำหนดว่าจะเอา6ชั้นเอา10ชั้นหารไปเลยนะพอหารแล้วก็ได้ความกว้างของแต่ละชั้นนะครับข้อที่6ครับสร้างตารางความถี่ฮะบันทึกข้อมูลในแต่ละช่องคือเป็นตารางแล้วก็ขีดความถี่ไปนะหากเราพิจารณาคร่าวๆตามคะแนนความถี่แต่ละช่องเนี่ยจะเห็นภาพฮิสโตแกรมในลักษณะแนวนอนได้อย่างชัดเจนโอเคข้อที่7ครับจัดทำตารางฮิสโตแกรมครับผมทำให้สวยงามแล้วก็ใช้เส้นระฆังคว่ำเนี่ยเพื่อที่ให้ทราบแนวโน้มของข้อมูลนะคือทำกราฟแท่งแล้วทำกราฟแท่งแล้วยังไม่พอก็เอาเส้นมาต่อจุดข้างบนอ่ะก็จะได้เป็นเส้นกราฟซึ่งกราฟส่วนใหญ่มันมักจะเป็นระฆังคว่ำนะไอการผลิตของในอุตสาหกรรมมักจะได้ระฆังคว่ำนะเมื่อได้กราฟแล้วสามารถเอาไปวิเคราะห์ต่อได้นะครับหาว่ามันมีปัญหาอะไรหรือเปล่านะที่ทำให้บรรจุภัณฑ์มีแนวโน้มต่ำกว่ามาตรฐานแล้วไปแก้ไขต่อไปนะเรื่องสถิติเนี่ยนะตอนสมัยพี่ทำงานโรงงานเนี่ยพี่เล่าให้ฟังพี่ใช้เรื่องเนี้ยคุยกับฝรั่งจนเขายอมจนเขายอมคือโรงงานเนี่ยเราไม่ได้มีโนว์ฮาวเป็นของตัวเองเราจะให้ลูกค้ามาช่วยสอนแล้วโรงงานมีหน้าที่ผลิตตามสิ่งที่ลูกค้าบอกหรือว่าลูกค้าสอนนะครับซึ่งโรงงานส่วนใหญ่เป็นอย่างนี้หมดนะเหมือนพวก iPhone ก็เหมือนกัน Android iPhone ที่มือถือที่เราใช้นะฮะคนผลิตเนี่ยไม่ได้มีไม่รู้วิธีการผลิตไม่รู้เทคโนโลยีมีหน้าที่ผลิตตามคำบอกนะครับมีหน้าที่ผลิตตามคำบอกแล้วเป็นชิ้นส่วนเล็กๆแล้วก็ค่อยเอามา assembly ก็คือมาประกอบเข้าด้วยกันนะดังนั้นแล้วเนี่ย
จ้าของงานเนี่ยหรือว่าคนที่สั่งผลิตใช่ป่ะเขาก็อยากได้อะไรครับเขาอยากได้ของดีราคาถูกคุณภาพเยี่ยมถูกป่ะคือผลิตแล้วต้องของเสียไม่เยอะอะไรเงี้ยหรือถ้ามีของเสียเอาไปรีไซเคิลได้มาผลิตใหม่ได้นะครับในขณะที่เจ้าของโรงงานที่รับจ้างเขาอ่ะต้องการอะไรต้องการรายได้เยอะๆใช่ป่ะของเสียไม่สนใจถูกไหมฮะของดีจริงๆก็อาจจะไม่สนด้วยนะครับแต่ว่าต้องการราคาที่ถูกคือต้นทุนต่ำค่าแรงถูกผลิตได้เยอะจะได้มีรายได้เยอะนะฮะซึ่งความต้องการของสองคนเนี้ยมันมีบางส่วนตรงกันและบางส่วนไม่ตรงกันเวลาที่เกิดปัญหาครับว่าทำไมผลิตแล้วของเสียเยอะเหลือเกินจะมาคิดค่าปรับแล้วนะว่าอยู่ดูแลการผลิตไม่ดีอย่างเงี้ยตอนนั้นอะโรงงานที่พี่ทำคือประสบปัญหานี้พอดีเลยท้ายที่สุดพี่ก็ใช้วิชาสถิตินั่นแหละคุยกับฝรั่งจนรู้เรื่องว่าเนี่ยเส้นกราฟมันแนวโน้มอย่างนี้นะของเสียตอนนี้เราอยู่ที่100 ppm นะเป้าหมายเราคือ20 ppm ทีเนี้ยเราจะมีขั้นตอนที่1 2 3 4ทำไปแล้วตอนนี้เราอยู่ที่ขั้นตอนที่2แล้วจาก100 ppm ลดลงมาเหลือเป็น70 ppm แล้วเพราะนั้นอยู่ต้องเชื่อเราเพราะว่าเราทำตามหลักวิชาการคือหลักวิชาสถิติครับผมเก็ทไหมนี่คือประโยชน์ของวิชานี้ครับคือคุยกับทุกคนได้หมดเลยถ้าเขาเรียนคณิตศาสตร์มาทุกคนจะเชื่อเรานะเพราะว่าถ้าอยู่ๆเราไปบอกว่าเชื่อเราเถอะเราผลิตของดีไม่มีใครเชื่อนะครับในความเป็นจริงจะไม่มีใครเชื่อแต่ถ้าเราเอาตัวเลขมาเขียนกราฟให้เขาดูลากเส้นแนวโน้มให้เขาดูว่าเป็นอย่างนี้นะมันดีขึ้นนะเราทำแล้วมันตัวเลขมันดีขึ้นเราแก้ปัญหาแล้วมันแก้ได้จริงๆดูจากผลของเสียที่มันลดลงอะไรอย่างเงี้ยนี่คือสถิติใช้อย่างนี้นะคือคณิตศาสตร์ตัวอื่นอะบางตัวเรียนไปเพื่อสอบคือไม่เคยได้ใช้แต่ตัวนี้สถิติเอาไปใช้นะอ่านต่อข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ฮิสโตแกรมนะมีหลายลักษณะเช่นการกระจายที่ดีการกระจายที่อยู่นอกเกณฑ์ที่กำหนดทั้งต่ำกว่าหรือสูงกว่าการกระจายภูเขาสองยอดอันนี้ไม่เกี่ยวกับเราเท่าไหร่ข้ามไปอันนี้คือวิธีการสร้างฮิสโตแกรมแบบที่ไม่ต้องยุ่งยากคำนวณมากมายก็คือวิธีเดียวกับที่เราเรียนตอนม.ต้นนั่นแหละนะฮะซึ่งน่าจะเหมาะกับผู้ที่ไม่ชอบการคำนวณหวังเป็นอย่างยิ่งให้ใช้โอเคครับผมขอบคุณครับเนี่ยมันมีศาสตร์อะไรเต็มไปหมดเลยนะในด้านของวิศวะเนี่ยถ้าสนใจอะไรพวกนี้จริงๆเดี๋ยวพี่ก๊อปให้น้องเผื่อมีเวลาเข้าไปเปิดดูนะครับโอเคมีรูปไหนอีกที่มันน่าสนใจเดี๋ยวพี่ไทยดูอันนี้น่าสนใจเปิดดูกันไปโอ้ภาษาอะไรเนี่ยฮิสโตแกรมอันนี้ใช้โปรแกรม Matplotlib เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะฮะเอามาพลอตกราฟได้พลอตฮิสโตแกรมได้อย่างนี้เจ๋งเป้งเลยหนึ่งในศาสตร์ของถ้าน้องอยากเรียนทางด้านวิศวะนะพี่แนะนำว่าให้เรียนคอมพิวเตอร์ควบคู่กันไปด้วยนะครับเรียนคอมพิวเตอร์ควบคู่ไปด้วยเพราะว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยมันทำให้เราสร้างสิ่งที่ชื่อว่าซอฟต์แวร์ได้และซอฟต์แวร์เป็นการสร้างที่แทบไม่ต้องลงทุนคือคิดอย่างนี้ถ้าเราจะสร้างตึกเนี่ยถ้าเราจะสร้างตึกเราก็ต้องมีปูนมีเหล็กใช่ป่ะมีโครงสร้างมีการก่อสร้างต้องมีพื้นที่นะฮะถ้าเราจะทดลองสร้างตึกมันก็ต้องลงทุนเยอะแต่ถ้าเกิดว่าเราสร้างตึกในคอมพิวเตอร์ในซอฟต์แวร์เราอาจจะไม่ต้องลงทุนเลยเราก็อาศัยซอฟต์แวร์ใช้โปรแกรมพวกนี้เนี่ยน่าสนใจนะถ้าชอบสายเรียนคอมพิวเตอร์คู่ไปด้วย
และอีกอันนึงที่อยากให้เรียนคู่ไปเลยคือภาษาอังกฤษครับวิชาภาษาอังกฤษเนื่องจากว่าประเทศไทยอ่ะเป็นประเทศที่เราไม่ได้สร้างอะไรเองครับเราซื้อเอารถไฟฟ้าเราก็ไม่ได้สร้างเราซื้อเอาเรือดำน้ำเราก็ไม่ได้สร้างเราก็ซื้อเอานะฮะโทรศัพท์มือถือเราก็ไม่ได้สร้างเราซื้อเอานะฮะเราเป็นประเทศที่เป็นผู้ซื้อเพราะนั้นวิศวกรที่จบในประเทศไทยอ่ะไม่ค่อยได้เป็นผู้สร้างหรอกครับเป็นผู้ซื้อของตามสเปคครับผมซื้อให้ได้ตามตัวเลขอ่ะตามสเปคที่กำหนดเพื่อที่จะได้ใช้งานได้จริงนะฮะดังนั้นถ้าอยากจะเป็นวิศวกรที่แปลว่าผู้สร้างจริงๆเนี่ยต้องไปทำงานที่ต่างประเทศครับภาษาอังกฤษเป็นอีกหนึ่งสกิลนะเพราะนั้นพี่แนะนำสามตัวคือคณิตศาสตร์ต้องรู้อยู่แล้วถ้าจะเรียนพวกวิศวะหรือว่าพี่ให้เพิ่มคอมพิวเตอร์วิชาคอมพิวเตอร์และพี่ให้เพิ่มวิชาภาษาอังกฤษคือพอน้องเรียนจบปริญญาตรีต่อโทต่อเอกที่อเมริกาต่างประเทศไปเลยแล้วก็ไม่ต้องกลับมาไปทำงานที่ต่างประเทศนะแป๊บหนึ่งจนเก่งแล้วและอยากจะกลับมาโอเคอะไรประมาณนั้นนะครับเนี่ยเขียนด้วยโปรแกรมนั้นน่ะที่เห็นเนี่ยนะมองเห็นไหม x1 x2 x3 เนี่ยนะเขียนด้วยโปรแกรมอันนี้เจ๋งนะน่าสนใจมีหลายโปรแกรมทำคล้ายๆอย่างนี้ได้นะอันนี้เป็นฮิสโตแกรมหลายสีนะครับเดี๋ยวคิดว่าเราจะได้เรียนนะแต่ละสีก็คือบ่งบอกถึงแต่ละประเภทนะครับสมมติว่ามันอาจจะเป็นสมมติมี2สีอย่างเงี้ยก็บ่งบอกถึงว่าเป็นผู้ชายกับผู้หญิงอย่างเงี้ยทีนี้ถ้ามันมี3สีอาจจะเป็นเรื่องอื่นนะครับนะครับแต่ละช่วงพอนั้นที่โปรแกรมทำอะไรได้เยอะเลยครับแล้วก็เป็นพื้นฐานเนี่ยแนวนอนก็มี นะเป็นพื้นฐานแล้วก็มันใช้ได้หลายสิ่งอ่ะเนี่ยอย่างเซตเทรดเนี่ยก็ใช้ฮิสโตแกรมแต่ว่าลบแท่งออกก็จะเป็นเรื่องของกราฟนะเป็นเรื่องของกราฟจริงๆพี่น่าจะเปิดกราฟได้มากกว่านี้นะเดี๋ยวพี่เปิดให้ดูก่อนเริ่มเอาดูไม่ได้ฮะอะไม่เป็นไรช่างมันเดี๋ยวให้ดูบนมือถือจะเห็นไหมเนี่ยนี่เห็นกราฟไหมโหทะลุเออเนี่ยกราฟแล้วก็ถ้ามันดูตัวหุ้นอย่างเงี้ยนี่ฮะเนี่ยเห็นกราฟไหมแล้วก็ถ้าพี่เปลี่ยนเป็น yearly รายปีเนี่ยเห็นกราฟไหมโอ้โหมันตัดสีเขียวออกเห็นไหมคือทีแรกมันอยู่ต่ำใช่ป่ะแล้วมันก็ไล่ขึ้นมาเป็นภูเขาเลยไล่ขึ้นมาสูงขึ้นเป็นภูเขาประมาณนี้นะครับโอเคมีคำถามเพิ่มเติมไหมฮะวันนี้ไม่มีนะครับก็เดี๋ยวเจอกันอีกทีวันอาทิตย์เนาะเจอกันอีกทีวันอาทิตย์